ก็มีประเด็นอีกประเด็นนึงครับในโลกโซเชียลหรือในโลกออนไลน์นะครับที่ออกมานะครับก็เป็นเรื่องของการที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับโดนข้อหาโดนมาตรา112นะครับโดนมาตรา112เนี่ยแล้วก็มีคนเอามาบอกว่าเพราะใส่ชุดไทยนะครับเพราะใส่ชุดไทยเลยโดนมาตรา112การที่ใส่ชุดไทยเนี่ยมันเป็นชุดไทยใครจะสามารถใส่ได้ก็อะไรได้อะไรเงี้ยว่าทำไมใส่ชุดไทยถึงโดนมาตรา112ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่ใส่ชุดไทยไม่ได้โดนมาตรา112นะครับไม่ได้โดนครับผมแต่บุคคลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนนี้ที่โดนมาตรา112เนื่องจากว่ามีคำพูดนะครับและการกระทำในเหตุการณ์นั้นมันมีการพูดถึงนะครับแล้วก็ล้อเลียนถึงพระมหากษัตริย์ก็คือพระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีการกระทำในเหตุการณ์ต่างหากนะครับที่ทำให้เขาโดนมาตรา112ไม่ใช่การใส่ชุดไทยขอให้ทุกคนทำความเข้าใจด้วยว่าในการที่บุคคลคนนั้นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนนี้นะครับโดนมาตรา112ไม่ใช่เพราะใส่ชุดไทยนะครับไม่ใช่เพราะใส่ชุดไทยทำความเข้าใจด้วยว่าไม่ได้เพราะใส่ชุดไทยแต่เป็นเพราะพฤติกรรมในเหตุการณ์นั้นที่ส่อไปถึงพระมหากษัตริย์นะครับพระราชินีหรือพระมหากษัตริย์จึงทำให้โดนมาตรา112เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจด้วยว่าการที่จะใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยใส่อะไรธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีความผิดนะครับไม่ได้มีความผิดในมาตรา112หรือไม่ได้มีความผิดในมาตราไหนทั้งนั้นนะครับการที่เราจะใส่ชุดไทยเนี่ยเราสามารถใส่ได้แต่การกระทำในเหตุการณ์นั้นต่างหากที่ทำให้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนนี้โดนมาตรา112นะครับผมคงไม่ต้องเอาคลิปเอามาลงให้ดูเพราะว่าก็ไม่อยากที่จะไปเสี่ยงสุ่มเสี่ยงนะครับแต่กำลังจะบอกว่าถ้าใครอยากรู้นะครับมันมีคลิปอยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วลองไปดูในคลิปในโลกโซเชียลว่าในคลิปเนี่ยเขามีการพูดถึงอะไรนะครับพูดยังไงการกระทำเป็นยังไงนะครับถึงได้โดนมาตรา112ไม่ใช่เพราะใส่ชุดไทยแล้วโดนมาตรา112ให้ทำความเข้าใจกันด้วยในการที่การกระทำต่างหากที่มันบ่งบอกว่าคุณผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่ชุดที่ใส่แต่ก็มีคนเอามาบิดเบือนบอกว่าเป็นเพราะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนนี้นะครับใส่ชุดไทยนะครับไปเรียนแบบใส่ชุดไทยเลยโดนมาตรานะครับข้อหา112ไม่ใช่นะครับเป็นที่การกระทำในเหตุการณ์นั้นต่างหากที่โดนมาตรานี้